Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันศุกร์ที่27มกราคม2023ซีรีส์ชีวิตที่ได้รับการเสริมกำลังวันที่1ดำเนินชีวิตอย่างมีกำลังหรือหมดกำลังมัทธิวบทที่5ข้อ14ถึง16ท่านทั้งหลายเป็นความสว่างของโลกนครซึ่งอยู่บนภูเขาจะถูกปิดบังไว้ไม่ได้เมื่อจุดตะเกียงแล้วไม่มีผู้ใดเอาถังครอบไว้ย่อมตั้งไว้บนเชิงตะเกียงจะได้ส่องสว่างแก่ทุกคนที่อยู่ในบ้านนั้นทำนองเดียวกันพวกท่านจงส่องสว่างแก่คนทั้งปวงเพื่อว่าเมื่อเขาทั้งหลายได้เห็นความดีที่ท่านทำพวกเขาจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์เพราะเหตุใดบางคนจึงใช้ชีวิตอย่างผู้ที่ได้รับการเสริมกำลังในขณะที่บางคนกลับจมอยู่กับความเหนื่อยล้ากับการดำเนินชีวิตอะไรคือความแตกต่างของคนทั้งสองประเภทเราต่างล้วนเคยมีประสบการณ์และเรื่องราวในอดีตที่เจ็บปวดและฝังใจแต่เหตุใดจึงมีบางคนที่ก้าวผ่านและเดินต่อไปอย่างมุ่งมั่นในขณะที่บางคนกลับต้องแบกรับภาระอันหนักอึ้งของอดีตไว้ต่อไปคำถามเหล่านี้ล้วนเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องถามตัวเองให้เรามองดูในกระจกแล้วประเมินว่าการใช้ชีวิตของเราในทุกวันนี้เป็นอย่างไรเรากำลังดำเนินชีวิตจากฤทธิ์อำนาจที่ขับเคลื่อนจากภายในหรือเรากำลังพยายามวิ่งบนลู่วิ่งแห่งการทำเพื่อผลลัพธ์เพราะผู้ที่ดำเนินชีวิตบนลู่วิ่งแห่งผลลัพธ์มักจะรู้สึกท่วมท้นเหน็ดเหนื่อยจากการพยายามด้วยกำลังในท้ายที่สุดพวกเขาจึงหมดแรงอ่อนล้าและว่างเปล่าคำถามสำคัญคือเรามองชีวิตนี้ผ่านเลนอะไรชีวิตในสายตาของเราเป็นภาระหรือพระพรเป็นของขวัญหรือคำสาปแช่งวิธีคิดของเราเกี่ยวกับชีวิตจะส่งผลกระทบต่อวิธีใช้ชีวิตของเราเรามีทางเลือกอื่นในการใช้ชีวิตหรือไม่เราได้เลือกทางออกที่ดีให้กับเขาวงกฎแห่งชีวิตที่เราสร้างขึ้นเองหรือเปล่าเปาโลได้เรียนรู้ว่าแม้เขาจะอยู่ในคุกแต่ก็กลับมีเสรีภาพได้น่าเศร้าที่เราหลายคนดำเนินชีวิตอย่างอิสระแต่กลับยังติดอยู่ในคุกแห่งความคิดของตนเองขออย่าให้เราผู้เป็นนครของพระเจ้าซึ่งตั้งอยู่บนภูเขาผู้เดินในความบริบูรณ์แห่งชีวิตของพระองค์จะไม่ถูกจองจำเช่นนั้นเฉลยธรรมบัญญัติบทที่30ข้อ19บอกว่าข้าพเจ้าขออัญเชิญสวรรค์และโลกให้เป็นพยานต่อท่านในวันนี้ว่าข้าพเจ้าตั้งชีวิตและความตายพระพรและคำสาปแช่งไว้ต่อหน้าท่านเพราะฉะนั้นท่านจงเลือกเอาข้างชีวิตเพื่อท่านและลูกหลานของท่านจะได้มีชีวิตอยู่ให้เราได้เลือกวิถีแห่งความถ่อมใจการขอบพระคุณและการเชื่อฟังอันจะนำชีวิตมาให้ให้เราได้เดินในความเชื่อเหมือนอย่างเด็กๆ เพราะเรารู้ว่าแอกของพระเจ้านั้นพอเหมาะและภาระของพระองค์ก็เบาชีวิตเป็นของขวัญที่มีไว้เพื่อเราอย่างแท้จริงเราจึงไม่ใช่แค่เหยื่อของชีวิตบนโลกนี้หากเราอยากดำเนินชีวิตที่ได้รับการเสริมกำลังเราก็ต้องแสวงหาความสัมพันธ์ที่ลึกลงยิ่งขึ้นกับพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงเป็นที่รักแห่งจิตวิญญาณและทรงเป็นผู้ประทานวัตถุประสงค์อันเจาะจงให้แก่เราบนโลกนี้และบ่อยครั้งณที่สุดปลายมือของเราที่เราควบคุมไม่ได้คือสถานที่ที่อาจนำเราไปสู่การยอมจำนนและที่นั่นเราจะดำเนินชีวิตได้ในความรักและกำลังของพระเจ้าจากภายในแทนที่จะเดินด้วยความเหน็ดเหนื่อยและทำทุกสิ่งด้วยกำลังของตนเพื่อพยายามจะมีชีวิตที่ดีจงจำไว้ว่าการดำเนินชีวิตอย่างมีกำลังหรือหมดกำลังนั้นขึ้นอยู่ที่เราเลือกเองมัทธิวบทที่11ข้อ28ถึง30บรรดาผู้เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายได้หยุดพักจงเอาแอกของเราแบกไว้แล้วเรียนจากเราเพราะว่าเราสุภาพอ่อนโยนและใจอ่อนน้อมและจิตใจของพวกท่านจะได้หยุดพักด้วยว่าแอกของเราก็พอเหมาะและภาระของเราก็เบาสิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้มุมมองของเราต่อชีวิตในวันนี้เป็นเช่นไรเรามองว่าชีวิตคือของขวัญหรือคำแช่งสาปเป็นเรื่องน่ายินดีหรือภาระอันหนักอึ้งพระเจ้าทรงปรารถนาให้เรามองชีวิตผ่านเลนแบบใด
มีมุมมองใดที่เราควรต้องปรับหรือรับการเปลี่ยนแปลงบ้างให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระเจ้าที่รักเราขอบคุณพระองค์ผู้ทรงสร้างเราด้วยความรักเราสรรเสริญพระเจ้าผู้ทรงเป็นชีวิตพระเจ้าผู้ทรงเตรียมทางสู่ชีวิตเพื่อเราจะได้รับชีวิตอันบริบูรณ์วันนี้เราขอตระหนักว่าทางเลือกเป็นของเราและเราขอเลือกที่จะเดินในทางแห่งความชอบธรรมของพระองค์ขอทรงปกป้องเราไว้ให้อยู่ในวิถีแห่งชีวิตเพื่อเราจะมีชีวิตที่ได้รับการเสริมกำลังจากพระองค์ชีวิตที่ก้าวต่อไปด้วยความหวังด้วยกำลังและเราจะไม่เหน็ดเหนื่อยเลยเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะ